ไรเราต้องมีเป้าหมายเพราะว่าการไม่มีระบบเนี่ยมันเริ่มต้นจากการไม่มีเป้าหมายแล้วก็รองลงมาคือไม่เคยสื่อสารเป้าหมายองค์กรใหญ่ๆก็ประสบปัญหาเรื่องของการสื่อสารวิสัยทัศน์เพราะว่าตามวิจัยอันนี้ตามวิจัยจริงค่ะ 49% เท่านั้นที่ประสบความสำเร็จอีก 51% ไม่ประสบความสำเร็จในการสื่อสารวิสัยทัศน์เพราะคนเขียนยังงงว่าแปลว่าอะไรแต่กำลังจะเรียนข้อ2คือไม่ว่าคาแรคเตอร์อะไรก็แล้วแต่จะมีจุดบอดอยู่ในนั้นเช่นถ้าเราเป็นคนเฟรนลี่เราเป็นคนมองคนในแง่ดีคนยุคนี้เขาจะมองว่าอ๊บคนนี้เป็นคนดีคือภาพออกไหมคะเอาเปรียบได้หน่อยนึง นิดนึงดังนั้นวิทยากรอยากเรียนท่านว่าท่านอย่ามีคาแรคเตอร์เดียวแต่วันนี้คงจะไม่ใช่มาถึงปั๊บมีคาแรคเตอร์อะไรที่จะมาขายบ้างคะมันไม่ใช่วันนี้นะคะถ้าพนักงานยิ่งรู้จักยิ่งไม่รักเราเขาจะไม่ซื่อสัตย์ต่อท่านใช้อะไรนิดหน่อยทิ้งใช้อะไรนิดหน่อยทิ้งเวลาท่านไม่อยู่พูดจาไม่ดีเวลาท่านอยู่แล้วลูกค้ารู้สึกได้ว่าองค์กรนี้โหเหมาะกับอยู่สำรองมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะก็รู้สึกขอบคุณมากเลยที่ได้มางานนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตอนนี้กำลังมีแพลนว่าจะเปิดคลินิกในเดือนหน้าเป็นคลินิกใหม่ที่เราอ่ะยังไม่มีความรู้ด้านนี้เลยนะคะแล้วก็วันนี้ที่มางานตัว HR คลินิกเนี่ยทำให้เรารู้ว่าต่อไปนะคะในการรับพนักงานเข้ามานะคะเราจะรับวิธีไหนแบบไหนได้ทราบระบบต่างๆตั้งแต่ต้นจนจบนะคะมีการบริหารจัดการที่ดีมีการเทรนนิ่งที่ดีเพื่อจะนำองค์กรเราให้ไปสู่ความสำเร็จได้ค่ะก็ชอบงานนี้มากต้องบอกว่าขอบคุณทีมงานแล้วก็ขอบคุณวิทยากรนะคะที่ทำให้ได้เป็นอย่างดีเลยวันนี้ประทับใจมากค่ะรวมทั้งอาหารเครื่องดื่มแล้วก็การจัดเตรียมงานทุกอย่างคือชอบมากค่ะครับก็สวัสดีครับหมอซีนะครับจาก Inspire Clinic ครับก็วันนี้มีโอกาสได้มาร่วมงาน HR Clinic ของ Healthy Solution นะครับก็จากงานครั้งที่แล้วที่มาร่วมงานหมอภาษีของ Healthy Solution จัดก็ได้ไอเดียเรื่องของการ manage ภาษีไปปรับใช้กับที่คลินิกตัวเองนะครับพอครั้งนี้ Healthy Solution จัดงานก็หัวข้อน่าสนใจครับเกี่ยวกับเรื่องของการmanage คน manage ทีม manage พนักงานในคลินิกอะไรเงี้ยครับซึ่งที่ผ่านมาตลอด2ปีที่ Inspire Clinic เปิดก็จะมีปัญหาเรื่องพนักงานออกจะมีปัญหาเรื่องการเทรนพนักงานใหม่อะไรเงี้ยครับแล้วก็พอรู้ว่ามีหัวข้อนี้เนี่ยก็เลยอยากมาเทรนนะครับแล้วก็ฟังไปตอนนี้เกือบค่อนงานแล้วเนอะนะครับก็ได้ไอเดียหลายอย่างจากวิทยากรนะครับว่าเราจะ manage ยังไงตั้งแต่พนักงานที่เข้ามาเริ่มตั้งแต่ recruit พนักงานใหม่นะครับแล้วก็วิธีเทรนวิธีต้อนรับพนักงานใหม่รวมถึงการพัฒนาพนักงานเก่าของเราให้มีประสิทธิภาพในการที่จะดูแลลูกค้าแล้วก็พัฒนาองค์กรพัฒนาทีมพัฒนาคลินิกให้ดีขึ้นครับก็ที่มาเรียนวันนี้ก็ได้เทคนิคในเรื่องการบริหารจัดการพนักงานที่คลินิกไปเยอะมากค่ะเพราะว่าเรื่องบางเรื่องอ่ะอย่างเช่นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเรื่องการเอาใจใส่พนักงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเนี่ยเรามุ่งแต่จะระบบมากเกินไปอาจจะมีความตึงเครียดในงานเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะหันกลับมาดูแลสิ่งเล็กๆน้อยๆในคลินิกเราเพื่อซื้อใจพนักงานได้มากขึ้นค่ะแล้วก็อาจารย์เนี่ยสอนเรื่องการวางระบบให้มันแบบมั่นคงและยั่งยืนด้วยอะค่ะพนักงานจะได้ลดการลาออกเพิ่มมากขึ้นค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะมาเรียนวันนี้ก็ได้เทคนิคในการพัฒนาองค์กรมากมายเลยค่ะคือบางปัญหาเนี่ยเรามองว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องเล็กๆนะเรื่องคนแบบอาจจะทะเลาะกันบ้างหรือเขาไม่เข้าใจคำสั่งเราบ้างอะไรเงี้ยที่ผ่านมาก็มีปัญหาเหมือนกันที่แบบลูกน้องไม่ได้ทำตามคำสั่งเราเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะมาวันนี้ก็เลยได้ค้นพบว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะเขาไม่ใช่คนบกพร่องนะจริงๆเขาไม่เข้าใจคำสั่งค่ะแล้วก็บางอย่างอาจจะเกิดจากความสัมพันธ์คือเขาไม่เข้าใจเราหรือเขาอาจจะไม่พอใจในการที่เราสั่งเขาเยอะเกินไปอะไรเงี้ยค่ะได้มององค์กรในมุมที่กว้างขึ้นแล้วก็ได้แนวทางที่จะไปจัดการอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นอย่างเรื่องแบบประเมินเนี้ยเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าแบบประเมินเนี่ยจะต้องหน้าตาเป็นอย่างนี้นะหรือเราจะต้องใส่ใจพนักงานให้ครบทุกมิติขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าดีมากๆเลยที่มีการจัดสัมมนาในวันนี้ก็อยากให้ Healthy Solution จัดสัมมนาแบบนี้อีกค่ะจะมาร่วมอีกค่ะขอบคุณค่ะก็เรียนวันนี้นะคะออนก็รู้สึกว่าได้อะไรไปเยอะมากเลยเนาะใช่ค่ะเกี่ยวว่าค่ะได้เรียนรู้เยอะค่ะได้รู้ในสิ่งที่เรามองข้ามไปในบางจุดอย่างเงี้ยหรือว่าเราอาจจะยังไม่รู้ก็ไปปรับใช้ได้กับองค์กรของตัวเองค่ะค่ะ
ค่ะในส่วนของออนนะคะออนเนี่ยก็คือออนทำคลินิกนะคะแล้วก็จะค่อนข้างประสบปัญหากับเรื่องของคนเนี่ยมากมายเลยคือเรียกว่าตั้งแต่เปิดคลินิกจนณวันนี้ค่ะเรื่องของคนเนี่ยก็ยังไม่สเตเบิลสักทีนะคะซึ่งการมาเรียนวันนี้คิดว่าตอบโจทย์มากค่ะก็คือจะเป็นหลักการบริหารคนที่บางทีเราก็คิดไม่ออกนะคะซึ่งอันเนี้ยได้จากอาจารย์เยอะมากค่ะซึ่งอาจารย์ก็ให้ความรู้ได้สนุกสนานแล้วก็ไม่น่าเบื่อเลยก็ดีใจที่ได้มาเรียนวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ